คนเขาที่ร่ำรวยเป็นพลังวิเศษหรือเปล่าหรือว่าเป็นความสามารถตามธรรมชาติกันแน่ค้นหาคำตอบได้ในวิดีโอใหม่ของเราเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่ผู้ร่ำรวยอู้ฟู่กับซุปเปอร์ฮีโร่ทางแตกผู้หญิงอย่างเราชังนาถึงไม่ว่าพวกเธอจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กอบกู้หรือว่าจะทำลายล้างโลกชุดสวยจังเลยฉันอยากจะได้บ้างตังชุดนี้ก็ด้วยมันสวยงามทั้งหมดเลยอ่ะฉันอยากจะได้ทั้งหมดนี้เลยการพูดคุยกับฮาร์ดี้วินมันก็เหมือนกับการเล่นรัสเซียรูเล็ตนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เธออารมณ์ดีสุดๆฉันชอบช้อปปิ้งที่สุดเลยงั้นก็ไปจ่ายเงินดีกว่าโอ๊ะเธอทำอะไรอยู่น่ะอาจารย์ใจเย็นๆใจเย็นๆนี่คือไม้เดวิดสีทองของฉันจ้ะภายในแค่2วินาทีก็จ่ายเงินครบทุกๆอย่างซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยกันทุกๆคนหรอกนะก็อย่างเช่นจีโนมไม่มีเงินพอสำหรับซื้ออาหารกลางวันด้วยซ้ำแต่เขาไม่ยอมแพ้หรอกสไลด์ที่ทำจากเสลดเป็นสิ่งที่พิเศษสุดๆโดยเฉพาะเมื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นมืออาชีพถึงจะเข้าใจว่าสินค้าที่อยู่ในแพ็กเกจที่สวยงามนั้นขายดีกว่าเสมอแต่ในกรณีของจีโนมแม้แต่แพ็กเกจที่สวยงามมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยซื้อไหมครับแค่เหรียญเดียวเองนะครับแต่หน้าตาท่าทางดูน่ากลัวน่ากลัวและร้านที่ดูอึมครึมทำให้ลูกค้าหวาดกลัวแล้วถ้าฉันใส่เลื่อมลงไปล่ะรับสไลด์สักหน่อยไหมครับถึงแม้ว่ามันจะมีสีมืดทึบแต่มันก็ดีมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับวิญญาณของผมเลยครับอ๋อยะกลยุทธ์ทางการตลาดได้ผลเยสนี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีมากๆแน่มันคงไม่ใช่เช้าที่ดีซะแล้วล่ะต้องโทรไปที่บริษัทเฟอร์นิเจอร์มาด่วนเลยนะครับผมทำเก้าอี้ล้มครับและแล้วช่างก็มาถึงทำไมคุณเอะอะเสียงดังจังโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าว้าวใครจะคิดล่ะว่าธันเดอร์บอยจะเป็นคนรับโทรศัพท์เองนั่นไงครับคุณซ่อมเก้าอี้ตัวนั้นได้หรือเปล่าครับโอเคได้สิแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในประกันนะเพราะฉะนั้นจ่ายเงินมาก่อนสิแต่ว่าฉันไม่อยากจะจ่ายเงินนี่นะแต่ว่าการทะเลาะกับเขาคงทำให้สถานการณ์แย่กว่านี้แน่ใครกันหน้าที่ออกแบบเก้าอี้ได้ห่วยแต่ขนาดนี้ฉันหาทางซ่อมมันไม่ได้หรอกถ้าหากว่าไม่มีกาแฟแต่ว่ากาแฟมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่แฮะธันเดอร์บอยก็ได้หมุนชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ทุกๆอย่างก็เรียบร้อยเรียบร้อยละขอให้มีวันที่ดีนะเขาน่าจะเป็นช่างซ่อมที่ประหลาดที่สุดแล้วล่ะแต่ก็คงไม่มีใครเชื่อฉันหรอกโอ้ยแต่ว่าฮีโร่ไม่ใช่ช่างมืออาชีพนี่หนีเง่าแจ้งเขาได้งานแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่แคชเกิร์ลชอบมากกว่าหนูและการประจนภัยสิ่งนั้นนั่นก็คือนมไม่มีอะไรไปกว่าการได้ดื่มนมเป็นอาหารเช้าแล้วล่ะแมวแมวเงาไม่มีนมเหลือเลยสักหยดในขวดเธอไม่มีเงินจะซื้อนมขวดใหม่ซะด้วยซ้ำแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องเศร้านี่ถึงยังไงเธอก็ใช้นมผงได้เทนมผงออกมาเติมน้ำเดือดลงไปแล้วคนๆให้เข้ากันกลิ่นหอมดีจังแถมยังอร่อยมากๆอีกด้วยถึงยังไงนมก็คือนมอยู่วันยังค่ำว้าวเพอร์เฟคที่สุดชีวิตของพนักงานในออฟฟิศนั้นเป็นกิจวัตรมากๆมันเหมือนเดิมทุกๆวันแต่ถ้ามีตู้เซฟอยู่ในออฟฟิศของคุณแล้วล่ะก็อย่าขยับนะบอกรหัสตู้เซฟมาเดี๋ยวนี้การถูกปล้นมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเอาซะเลยพูดจริงๆนะฉันจำรหัสไม่ได้หรอกแต่ว่าพวกโจรจริงจังอย่างมากเอาเงินมาไม่งั้นพวกเธอจะต้องเสียใจ อะไรกันเนี่ยชูเปอร์เกิร์ลมาช่วยแล้วพวกแกจะพูดกับสาวน้อยคนนี้แบบนี้ไม่ได้นะก็ดูเหมือนว่าพวกโจรจะไม่เข้าใจอะไรเลยเอ้าอยากจะได้เงินกันไม่ใช่หรือนี่ไงเอาไปสิหยิบเงินแล้วรีบออกไปซะหวังว่าจะพอนะและนี่ก็คือโบนัสเล็กๆน้อยๆซูเปอร์ฮีโร่ที่ร่ำรวยมีวิธีต่อสู้กับอาชญากรที่ไม่เหมือนใครอย่างน้อยๆทุกๆคนก็มีชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้นี่ในกาลครั้งนึงมันก่อนนานมาแล้วล่ะในกาแล็กซีที่อยู่ใกล้โพ้นโน่นแน่มีดาร์คเรดเดอร์คนนึงที่ยิ่งใหญ่คงพลังและร้ายกาจที่สุดไม่เหมือนกับตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากๆโอ๊ย
ใบฟิวอะไรกันล่ะเนี่ยสตาร์วอร์เหรอวันคืนในอดีตเหล่านั้นไม่มีทางที่จะนึกถึงโดยไม่ร้องไห้ได้เลยแต่วันเวลามันก็ได้เปลี่ยนผ่านไปแล้วแล้วคุณก็ยังต้องกินอยู่เร็วเข้าสิไรเซเบอร์ที่จงรักภักดีของฉันเรายังต้องทำความสะอาดอีกตั้งครึ่งสนามนะรักคือการที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นคือเหตุผลที่แพงเกอร์เป็นคู่หูที่เหมาะสมกับฮาร์ดีวินไม่มีการทะเลาะวอแว้งหรือว่าถกเถียงอะไรกันเลยโอ้โหดูนั่นสิสล็อตเบนซินนี่คือโอกาสของเราดูท่าทางมั่นอกมั่นใจเสียเหลือเกินนะเอานี่เอาเงินฉันไปให้หมดเลยแล้วก็แสดงให้ฉันดูหน่อยสิว่าเธอหนักเก่งแค่ไหนแต่การใช้เงินนั้นมันง่ายกว่าการชนะเรามาตั้งเยอะครั้งนี้ฉันจะต้องชนะแน่นอนแต่ตาต่อไปมันก็จบไม่สวยเช่นกันฮาร์ดี้ผิดหวังอย่างแรงเธอสัญญาแล้วนี่นะสักนี้ไปฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไงมันแย่ที่สุดโถที่รักฉันจะเอาเงินคืนมาให้ได้ในสักวันหนึ่งฉันสัญญานะซูเปอร์ฮีโร่ก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันนี่ถ้าเกิดว่าฉันเป็นมหาเศรษฐีแล้วล่ะก็ฉันจะทำให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้นแต่ก็เลิกเพ้อฝันได้แล้วแบดบอยได้เวลาไปทำงานกันแล้วการขับแท็กซี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ทั้งทำธุรกิจและสนุกสนานคนขับแท็กซี่มักจะรู้เสมอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหโอ้โหแบดบอยขับแท็กซี่งั้นเหรอบางครั้งผู้โดยสารที่ไม่มีมารยาทก็ทำให้เสียสมาธิได้เฮ้นี่คุณครับช่วยกรุณาเบาๆหน่อยได้ไหมครับถึงแล้วครับขอให้โชคดีนะครับเออก็ตามคาดแหละไม่มีทิปจากคนไร้มารยาทหรอกหวังว่าลูกค้ารายต่อไปจะดีกว่านี้นะการช้อปปิ้งคือวิธีผ่อนคลายที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อร้านค้าเต็มด้วยข้าวของที่ดีที่สุดแทสเกอร์ก็ชอบไปช้อปปิ้งเหมือนกันแต่ก็น่าเสียดายที่เธอจะซื้อทุกๆอย่างที่เธอต้องการไม่ได้ฉันอยากจะซื้อทุกๆอย่างเลยแต่จะถึงตอนนี้ฉันก็ยังซื้อได้แต่เคาน์เตอร์ที่ลดราคาอุ๊ยอาหารแมวเหรอยี่ห้อนี้มันดังมากอย่านะอย่าข้ามศพฉันไปก่อนเถอะนี่มันของฉันเอาขึ้นมานะผู้ต่อสู้ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่การทะเลาะกับแมวที่โมโหหิวมันไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่หวังว่าเธอจะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะแล้วก็เอาอันนั้นคืนมาด้วยคืนนี้เจ้าแมวเหมียวจะได้กินอาหารเย็นดีๆแล้วล่ะการมีเสน่ห์มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าการเป็นคนรวยนั้นมันดีกว่าการต้องเยอะท้าคู่หัวใจสำคัญในการประสบความสำเร็จของนักวิ่งแล้ววันนี้คือเวลาที่ดีที่จะปฏิบัติเท้าสักหน่อยแฟสเกอร์ไม่ได้ซื้อรองเท้ามาสักระยะนึงแล้วรองเท้าคู่นี้เพอร์เฟกต์เลยล่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วเนี่ยวิ่งมาส่งแล้วเหรอไม่ต้องทอนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะว้าวว้าวฉันประสบความสำเร็จในการซื้อได้เวลาลองใส่แล้วล่ะสวมรองเท้าใหม่ไปกู้โลกเหรอราคาเหรอรองเท้าคู่นี้สำหรับใส่บนลู่วิ่งส่วนตัวของฉันต่างหากล่ะเมืองนี้ต้องการซูเปอร์ฮีโร่ที่สุขภาพดีและมีความสุขใช่ไหมล่ะสไปเดอร์บอยมีชีวิตที่ยากลำบากสุดๆโถเอ้ยโถเอ้ยมีรูเพิ่มอีกแล้วชุดของเขาพังยับเยินมานานมากๆแล้วและเขาก็ควรจะซื้อใหม่สักทีนะแต่เขาไม่มีเงินจะซื้อใหม่ทั้งชุดเขาจะต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้เขาสามารถใช้ใยแมงมุมมาเย็บชุดได้นะเส้นใยมีคุณภาพดีเยี่ยมแถมยังเป็นงานแฮนด์เมดอีกด้วยใยแมงมุมสามารถรับน้ำหนักของสไปเดอร์บอยเพราะฉะนั้นมันจะต้องยืดเนื้อผ้าได้เหมือนกันโอ้ฉันจะต้องขอขึ้นค่าแรงซะแล้วคุณชอบเรื่องราวเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รวยอู้ฟู่กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ถังแตกของเราหรือเปล่าคุณอยากจะเห็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่คนไหนในวิดีโอของเราเขียนคอมเมนต์บอกให้เรารู้ได้เลยนะ
กดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ทางช่องทุ่มๆซะแล้ว